สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับอ่านข้อมูล Data ต่างๆนะครับของซูโตนายบาโรนะครับก็จะเป็นตัวทัชสกรีนถ้าเราเลื่อนมือขึ้นไปครับตัวนี้จะบอก Heart Rate ปกตินะครับถ้าเราปัดมาทางซ้ายมือตัวนี้จะเป็นกราฟนะครับจะแสดงเป็นกราฟทีนี้จะสังเกตว่าจะมีลูกศรตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นดูได้นะครับมันจะคำนวณแคลอรี่นะครับที่มันวัดฮาร์ทเรทของเราว่าจะเต้นระดับนี้นะครับใช้แคลอรี่เท่าไหร่นะครับโอเคนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเราอยากจะตั้งค่าต่างๆให้เรากดค้างไว้นะครับมันจะเข้าไปที่เมนูตัวนี้จะเป็นการเปิดปิดนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนมืออย่างนี้นะครับส่วนต่อไปส่วนของสเต็ปนะครับบอกสเต็ปในแต่ละวันนะฮะถ้าเรากดคลิกลงไปครั้งหนึ่งมันก็จะบอกแคลอรี่ในวันนั้นนะครับ Active Calorie นะครับทีนี้จะสังเกตว่าจะมีจุด3จุดนะครับเราลองเลื่อนดูตัวนี้จะบอกสรุปในแต่ละวันนะครับปัดไปอีกเป็นสรุปแคลอรี่ในแต่ละวันนะครับนี่เราลองกลับมาที่หน้าหลักของสเต็ปนะครับกดค้างไว้เหมือนเดิมจะมีเมนูให้เราเลือก Target ของสเต็ปแล้วก็แคลอรี่นะครับให้เราทำการเลือกเข้าไปดูนะครับนี่จะเป็นการเซตว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราจะให้นาฬิกามันจับว่าเราจะต้องเดินเท่าไหร่ถึงโกที่เราเซตไว้นะครับในแต่ละวันแคลอรี่ก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคเราจะไปที่เมนูถัดไปนะครับตัวนี้เทรนนิ่งนะฮะจะเป็นเทรนนิ่งต่อสัปดาห์นะครับมันจะนับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายว่าถ้าเราเซตไว้3ชั่วโมงตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเราคลิกไปดูอีกเมนูหนึ่งก็คือการ recovery time นะครับเราทำกิจกรรมมาแล้วเราเหลือเวลาที่ต้อง recovery ร่างกายเท่าไหร่นะครับก็สามารถเลื่อนได้อีกนะฮะสรุปเป็นอาทิตย์สรุปเป็นกราฟนะครับสามารถคลิกค้างเพื่อ setting ได้เหมือนกันนะครับเช่นตัวนี้คือเซตโกว่าอาทิตย์หนึ่งเราอยากออกกำลังกายเราจะกำหนดตัวเองว่าอาทิตย์นี้เราจะออกกำลังกายกี่ชั่วโมงนะครับล็อกบุ๊กตัวนี้ก็คือสถิติที่เราทำกิจกรรมมานั่นเองนะครับไม่มีอะไรโอเคเมนูถัดไปตัวนี้จะเป็นAttitude ตัวนี้นะครับบอกระดับที่เราอยู่นะฮะมีบาโรมิเตอร์ตัวนี้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับอาจจะมีอธิบายในคลิปต่อไปนะครับถ้าเรากดอีกทีหนึ่งตัวนี้จะเป็นเทมนะปัจจุบันนะครับเราสามารถดูได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันสามารถวัดได้สามารถปัดเลื่อนได้อีกเพื่อดูสถิตินะครับประมาณนี้นะครับโอเคไปอย่างรวดเร็วเมนูถัดไปตัวนี้เป็นติดตามการนอนนะครับซึ่งเราสามารถเซตได้ด้วยการกดค้างไว้ Sleep Target ตัวนี้นะครับก็เข้าไปตั้งค่าได้นะฮะหรือจะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับเราจะนอนกี่ชั่วโมงนะครับ Target ของเรามันก็จะคำนวณให้เราเสร็จเราก็ใส่นอนนะครับโอเคครับเมนูนี้ก็สรุปเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาดูที่เมนูแคลอรี่กันนิดนึงนะครับเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะฮะแล้วเราอยู่ที่หน้าจอของ Target ของสเต็ปนะครับถ้าเรากดเข้าไปที่เมนูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปดูที่ Target ของแคลอรี่นะครับซุนโตไนตัวนี้จะคำนวณเป็น BMR ให้เรานะครับแล้วก็แคลอรี่ที่บวกเพิ่มแล้วก็ total เป็นเท่าไหร่ตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับที่ใครอยากจะลดน้ำหนักลดไขมันนะครับนาฬิกาสามารถคำนวณ BMR ให้เราได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มแคลอรี่ในการใช้งานนะครับที่เราจะลดว่าเราต้องการทำให้ถึงเป้าหมายเท่าไหร่แล้วก็มาปรับได้นะตรงนี้นะครับตัวของผมจะตั้งไว้ที่500นะครับเมื่อเราตั้งแคลอรี่ที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะเห็น total นะครับก็จะคำนวณออกมาให้เลยหลังจากนั้นเราก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แคลอรี่ที่เป็น Target ของเราที่เราต้องทำในแต่ละวันนะครับ ตัวนี้ active calorie นะครับตรงนี้แหละที่เราจะเซตเข้าไปแล้วก็สรุปรวมมาเป็นเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาทัวร์ข้อมูลต่างๆนะครับใช้งานครบทุกหน้าจอนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปนะครับทริคดีๆที่เอามาตั้งค่าการใช้นาฬิกากันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะฮะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ